มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษาและมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2560ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษาและมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันจะประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference for Science Education and Teachers หรือ ISET 2017โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภากายีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประโมทพ่อขาคณบดีคณะครุศาสตร์ดร.ณสารพลโภคนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษาตลอดจนผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาการจากสถาบันในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียเข้าร่วมอย่างคับคั่งในการนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการชั้นนำในทวีปเอเชียร่วมบรรยายพิเศษอาทิวิทยากรพิเศษจากมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสิงคโปร์ National ไต้หวัน Normal University จากประเทศไต้หวัน Seoul Nation University จากเกาหลีและ University เคบังซานจากประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภากายีกล่าวว่าในปัจจุบันสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับการผลิตผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาซึ่งเป็นศาสตร์ที่มาจากการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์เข้าด้วยกันผลจากการวิจัยที่เกิดขึ้นจึงเป็นงานนวัตกรรมที่มีความหลากหลายซึ่งที่ผ่านมาเวทีสำหรับการนำเสนองานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ศึกษามีไม่เพียงพอมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานจึงได้จัดงาน ISET 2017ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศและนานาชาติมีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบการบรรยายพิเศษการนำเสนอผลงานวิชาการแบบภาคบรรยายและการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวความคิดในการพัฒนางานและการแสวงโอกาสในการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติโดยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป And this is my first trip to Phuket on a study about lower track science students in Singapore and I do this presentationand discuss this from a non-depth. The students enter primary one, that's grade one, which we call the primary school leaving examination, or PSLE for short. It is so complicated as I think about it and compare it with the other education systems around the world.สวัสดีค่ะดิฉันดร.สิริวัณฉัตรมณีรุ่งเจริญนะคะประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสำหรับในวันนี้เรามีการประชุมระดับวิชาการระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์นะคะโดยเรามีการจัดการประชุมระดับนานาชาติซึ่งการประชุมครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในระดับสากลค่ะสำหรับการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นเวทีที่ทำให้นักการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเปิดใจแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะได้เห็นว่าแต่ละประเทศมีนโยบายหรือว่าวิธีการในการผลิตครูวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างรวมถึงเรื่องของการผลิตนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของพันธกิจในการผลิตและพัฒนาครูของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการวิจัยเพราะว่าปัจจุบันเรามองว่าการพัฒนาบุคลากรทางด้านสายวิชาชีพต้องผ่านกระบวนการวิจัยหรือการทำวิจัยดำเนินการนำร่องค่ะ